สวัสดีครับผมอาจารย์ภูตินันท์วงสุวรรณนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์วันนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอตัวผลิตภัณฑ์แผ่นหนังเทียมนะครับที่ผลิตจากยางธรรมชาติผสมกับเส้นใยปุยใหม่ที่มาที่ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเกริ่นก่อนว่าตัวยางธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์วัสดุที่เราใช้กันในประเทศที่สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายนะครับทีนี้เมื่อเรามารวมกับตัวเส้นใยปุยใหม่นะครับปกติเนี่ยอันนี้คือรังไหมนะครับที่เขาใช้ในการผลิตเส้นใยไหมนะครับตัวเส้นใยปุยไหมเนี่ยจะเป็นเส้นใยสั้นๆที่อยู่รอบๆรังไหมที่ไม่ถูกนำไปใช้นะครับในการผลิตเส้นใยเพื่อผลิตเป็นผ้าไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเส้นใยปุยไหมตัวนี้นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือทิ้งนะครับไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์นะครับในดังนั้นในงานของเรานี้นะครับเราจึงเล็งเห็นว่าตัวเส้นใยปุยไหมเนี่ยที่มีสีสันสวยงามนะครับเมื่อนำมาผสมกับตัวยางธรรมชาติแล้วนะครับน่าจะให้แพทเทิร์นที่มีความสวยงามแล้วก็มีสีสันที่สวยงามสำหรับวิธีการผลิตนะครับเราจะนำยางธรรมชาตินะครับที่เป็นแผ่นยางตัวนี้นะครับมาผสมกับสารเคมีต่างๆที่จำเป็นนะครับสำหรับการคงรูปกับยางนะครับแล้วก็ตัวเส้นใยปุยใหม่เมื่อเราทำการผสมสารเคมีเข้ากับยางธรรมชาติแล้วก็ใส่เส้นใยปุยใหม่แล้วเนี่ยรวมถึงเราสามารถเพิ่มเติมสีสันต่างๆตามที่เราอยากได้นะครับเราก็จะได้เป็นแผ่นวัสดุที่ผสมเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเรานำแผ่นวัสดุตัวนี้ไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปร้อนในแม่พิมพ์เราก็จะได้เป็นแผ่นหนังเทียมในลักษณะนี้นะครับซึ่งพร้อมที่จะนำไปแปรรูปเป็น product ต่อไปครับสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ